สวีเดนเป็นไงพี่แหมผมนึกถึงรถวอลโว่ทุกทีเลยจุดใหญ่คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับเรื่องอื่นก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับต้นๆในเรื่องการศึกษาความเท่าเทียมการสวัสดิการแห่งรัฐรายได้ต่อหัวนะครับแล้วก็ทิวทัศน์ธรรมชาติคือมีครบนะครับจริงๆเขาบอกว่า GDP ของสวีเดนคือ17ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ย GDP 16ล้านล้านแต่สวีเดนมีคนน้อยกว่าเราประมาณ6เท่า6เท่า7คือประชากรเขา 10.1 ล้าน10ล้านคนของเรา70ล้านละนะฮะทำให้คนสวีเดนเนี่ยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 1.7 ล้านบาทต่อปีนะฮะสูงกว่าประเทศไทยประมาณ7เท่าด้วยกันทีนี้คนเขาน้อยเขาก็บริโภคน้อยจุดหลักเขาก็เลยต้องเน้นการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นรถยนต์อากาศยานนะครับยาเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอาวุธเน้นนะครับไม่ใช่ว่ามีน้อยใช้น้อยแล้วอยู่แบบยากจนนะมีน้อยใช้น้อยส่งออกเยอะจะได้รวยครับนะฮะอุตสาหกรรมเกษตรเขามีแค่ 2% นะคนเขาขายกริปเพ่นลำนึงไงแต่ผมก็ซื้อข้าวได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่นะฮะนะก็เช่นเดียวกันแน่นอนภาษีเขาสูงเป็นอันดับต้นของโลกนะฮะเงินได้บุคคลธรรมดาสูงถึง 50-60% ของเงินได้นะคือง่ายภาษีนะฮะสิ่งที่ประชาชนได้เป็นสิ่งตอบแทนกลับมาก็อาจจะมากกว่าเงินที่เสียไปนะครับเนื่องจากรัฐบาลได้จัดหาสวัสดิการที่ดีเยี่ยมให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคบ้านเมืองที่สะอาดมีการบริหารจัดการขยะที่ดีปริมาณขยะที่ต้องฝังกบมีไม่ถึง 1% ของปริมาณขยะทั้งหมดระบบบำนาญครอบคลุมประชากร 100% และมีอัตราความยากจนในผู้สูงอายุนะฮะที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆนะครับยังไม่นับนะฮะอันดับอื่นๆนะครับที่เจ๋งที่สุดนะอย่างเช่นระบบการศึกษานะครับประเทศที่เหมาะกับการทำธุรกิจนี่ติดอันดับ4ของโลกนะฮะดัชนีความเท่าเทียมทางเพศเป็นอันดับ3ของโลกปัญหาคอร์รัปชันก็เป็นอันต่ำอันดับ3ของโลกนะฮะและที่สำคัญก็คืออย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงวอลโว่ไปแล้วเนี่ยคือหมายความว่าการส่งออกมันมีนวัตกรรมมาดูแบรนด์สำคัญปัจจุบันของเขาที่ส่งออกไปกว่า H&M นี่อันดับ2เลยนะไม่น่าเชื่อนะนี่เราจากอะไรเราจากยูนิโคลอ่ะไม่ใช่หมายถึงของสวีเดนไง H&M เนี่ยนะฮะโอ้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากยูนิโคลรองจากยูนิโคลยูนิโคลเป็นอันดับ1ฮะอีเกียครับอีเกียนะฮะเฟอร์นิเจอร์นะฮะ Spotify นะครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลงออนไลน์โอ้โหพี่มูลค่า 800,000 กว่าล้านบาทนั่นน่ะนี่ผมไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะฟังฟรีอย่างเดียวผมไม่เคยฟังเลยทั้งผมยังดู YouTube ใช้ๆอะไรไอ้ Spotify ที่เราฟังเนี่ยนะ 800,000 กว่าล้านฮะฮะวอลโว่ฮะวันนี้ก็รู้จักกันดีนะฮะแต่ตอนนี้จีนซื้อไปแล้วจีนซื้อไปแล้วนะฮะไม่พี่สันนี่ยังอยู่ไหมอันนี้น่าสนใจมากจีนเนี่ยซื้อแต่แค่เป็นการเอาเงินใส่เข้าไปในระบบของวอลโว่วอลโว่มีสิทธิ์ขาดในการบริหารและบริหารจัดการโรงงานในสวีเดนเหมือนเดิมแต่มีบางส่วนที่ผลิตในจีนมากขึ้นในมาเลย์มากขึ้นนั่นแหละจีนขอมาร่วมว่างั้นนะฮะมาร่วมมาซื้อนะฮะขอมาร่วมความมั่งคั่งด้วยเฉยอิลิกสันอันนี้เขายังให้บริการโครงข่ายอุปกรณ์มือถืออะไรต่างๆใช่อาจจะไม่ได้เป็นตัวมือถือแต่เป็นตัวเครือข่ายเป็นเครือข่ายมีอิเล็กโทรลักซ์เอาอิเล็กโทรลักซ์ของสวีเดนอีกเหรอใช่ฮะใช่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างของดีแล้วก็มีบริษัท AstraZeneca นะฮะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเป็นบริษัทชาติอังกฤษสวีเดนโอ้โหถ้าใครทำยาก็รวยอยู่แล้วนะฮะและปุดท้ายที่ข้อมูลที่น่าสนใจคือสวีเดนมีกฎหมายที่อนุญาตให้พนักงานสามารถลางานได้6เดือนแล้วออกไปเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองเพื่อกระตุ้นให้ประชากรนั้นมีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการนะฮะทำงานครึ่งปีไปทำงานตัวเองได้ครึ่งปีนะสุดยอดจริงๆ